สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกสลายตนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสลายตนะวิพังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสลายตนะวิพังนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าพวกเธอพึงทราบอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกหมวดวิญญาณหก มวดผัสสะหความนึกหน่วงของใจ18ทางดำเนินของสัตว์36ใน36นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้และพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยเศวซึ่งเมื่อเศวชื่อว่าเป็นศาสดา ควรเพื่อสั่งสอนหมู่อันเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสลายตนะวิพังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่ อายตนะคือจักสุอายตนะคือโสตอายตนะคือคานะอายตนะคือชิวหาอายตนะคือกายอายตนะคือมโนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโภภพธฐัพอายตนะคือธรรมารม ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่จักสุวิญญาณโสตะวิญญาณ คานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยวิญญาณดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่จากสูสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเราอาศัยสัมผัสดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบความนึกหน่วงของใจสิบปดนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือเพราะเห็นรูปด้วยจักสุใจย่อมนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา เพราะฟังเสียงด้วยโสตใจย่อมนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเพราะดมกลิ่นด้วยคานะใจย่อมนึกหน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส นึกน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาใจย่อมนึกหน่วงรเงงสงรเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงรสเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงรสเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะถูกต้องโพธัพระด้วยกาย ใจย่อมนึกหน่วงโพธิภพเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงโพธิภพเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงโพธิภพเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะรู้ธรรมารมด้วยมโนใจย่อมนึกหน่วงธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกน่วงธรรมารม เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงธรรม,มารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาฉนี้เป็นความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัสหกฝ่ายโทมนตสหกฝ่ายอุเบขาหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบความนึกหน่วงของใจสิปดนั่น เราอาศัยความนึกหน่วงดังนี้กล่าวแล้วข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์36นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือโสมนัสอาศัยเรือนหโสมนัสอาศัยเนคะขมะหโทมนัสอาศัยเรือนหก โทมนัสอาศัยเนกขมมะหกอุเบขาอาศัยเรือนหกอุเบขาอาศัยเนกขมมะหกใน36ประการนั้นโสมนัสอาศัยเรือนหกเป็นฉไหนคือบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุอันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้ นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงเสียง ที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่ น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงกลิ่นที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรถ ที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งโพธพภะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงโพธภัภพะที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้ นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรม,มารมที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนเหล่านี้โสมนัสอาศัยเรือน ใน36ประการนั้นโสมนัสอาศัยเนกขมมะหกเป็นฉไนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขมมาบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของเสียงทั้งหลายนั่นแ,แล แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเสียงในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขมมา บุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากลิ่นในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรถทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารถในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของโัพพะทั้งหลายนั่นแหล แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโพธพภพในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขมมา บุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรมารมทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าธรรมารมในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะเหล่านี้โสมนัสอาศัยเนคขัมมะหกในสามประการนั้นโทมนัสอาศัยเรือนหกเป็นไฉนคือ บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจ ประกอบด้วยโลกามิตโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงเสียงที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงกลิ่นที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาหน้าใครหน่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจ ประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรถที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโพธพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงโพธพะที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจ เป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัส อาศัยเรือนเหล่านี้โทมนัสอาศัยเรือนหกใน36ประการนั้นโทมนัสอาศัยเนคขมมะหกเป็นไฉนัยคือบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหละ แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่า เมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขมมบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวน ความคลายและความดับของเสียงทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเสียงในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมก เมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจากบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนนตสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนนตสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนนตส อาศัยเนกปขมมะบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากลิ่นในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัตยีเล่าย่อมเกิดโทมานัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้น โทมนัตเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัตอาศัยเนกขมมะบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรถทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารถในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัตนีเล่า ย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขมมะบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของโผฏฐพพะทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโธพธัพระในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเรา จึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนภขมมบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวน ความคลายและความดับของธรรมารม์ทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมก เมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนนต์เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนตสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนตส อาศัยเนกขมมะเหล่านี้โทมนัสอาศัยเนกขมมะหกใน36ประการนั้นอุเบขาอาศัยเรือนหกเป็นไฉนัยคือเพราะเห็นรูปด้วยจักสุย่อมเกิดอุเบขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะฟังเสียงด้วยโสดย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุทุชนคนโง่เขลา ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยเสียงไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะดมกลิ่นด้วยขานะย่อมเกิดอุเบกขาขึ้น แก่ปุทุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยกลิ่นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบขาอาศัยเรือนเพราะลิมรสด้วยชิวหา ย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรถไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือน เพราะถูกต้องโพดทัพพระด้วยกายย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุทุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยโพดทัพพะไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่า อุเบกขาอาศัยเรือนเพราะรู้ธรรม,มารมด้วยมโนย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมไปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเหล่านี้อุเบกขาอาศัยเรือนหกใน36ประการนั้นอุเบกขาอาศัยเนคขมมะหกเป็นฉไหนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลาย และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของเสียงทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเสียงในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยเสียงไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลาย และความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากลิ่นในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยกลิ่นไปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรถทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารถในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรถไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลาย และความดับของโพธัพะทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโพธัพะในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้น ไม่ล่วงเลยโพดถัพพระไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรมมารมทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า ธรรมารมณ์ในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมณ์ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมา เหล่านี้อุเบขาอาศัยเนกขมมะหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกนั่นเราอาศัยทางดำเนินดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าในทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกนั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนคขมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือนหกนั้นๆ อย่างนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ดูกระระภิกษุทั้งหลายในสาสิบประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโทมนัสอาศัยเนกขมะหกนั้นนั้นแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ ย่อมเป็นอันละโทมนตสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโทมนตสนั้นๆได้ดูกระภิกษุ์ทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ ย่อมเป็นอันละอุเบกขานั้นๆได้เป็นอันล่วงอุเบกขานั้นๆได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายในสาสิบหประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนคขม,มะหกน a ้ๆๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเนคขม,มะหกนั้นๆอย่างนี้ ย่อมเป็นอันละโทมนัสนั้นๆั้นได้เป็นอันล่วงโทมนตสนั้นๆได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายในสามประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆอย่างนี้ ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอุเบขาที่มีความเป็นต่างๆ Tuesday. อาศัยอารมณ์ต่างๆก็าาๆๆมีอุเบขาที่มีความเป,เป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งก็มีก็อุเบขาที่มีความเป็นต่างๆ อาศัยอารมณ์ต่างๆเป็นฉไนคืออุเบกขาที่มีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะนี้อุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆก็อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นฉไน คืออุเบกขาที่มีอาศัยอาการสานัญจายตนะอาศัยวิญญาณัญจายตนะอาศัยอากินจัญญายตนะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่ง ดูกราภิกษุทั้งหลายในอุเบกขาสองอย่างพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้ เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้ เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าในทางดำเนินของสัตว์สานั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยการละการล่วงดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สะแสวงประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอนดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของาศาสดานั้นย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงียโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของาศาสดา ดูกรารภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกรารพิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอ เหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสด,สดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสด,สดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระพิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ไม่ชื่นชมไม่เสวยความไม่ชื่นชมเว้นทั้งความชื่นชมและความไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระพริกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สองที่พระอริยะเศพซึ่งเมื่อเศษชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดูกระาภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สะแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดู แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเราสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตประพรูไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระรภิกสุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคต เป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สามที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยเหตุนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าศาสดานั้นเราเรียกว่า สารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกช้างใสให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกม้าขับให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเหมือนกันคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกโคขับให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเหมือนกันคือ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้งแปดทิศคือผู้ที่มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้ทิศที่หนึ่ง ผู้ที่มีสัญญาในอรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกได้นิทิตท,ที่สองย่อมเป็นผู้น้อมใจว่าง,งามทั้งนั้นนิทิตท,ที่สามย่อมเข้าอาการานันจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปประสัญญา ดับปฏิฆะสัญญาไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้ทิศท,ที่สี่ย่อมเข้าวิญญาณัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้ทิศท,ที่ห้า ย่อมเข้าอากินจัญญายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนทิทิตที่หกย่อมเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนทิทิตที่เจ็ด ย่อมเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนี้ทิศท,ที่แปดดูกระรภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้งแปดทิศดังนี้ ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าศาสดานั้นเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยเหตุดังนี้กล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระพาสิทธ ของพระผู้มีพระภาคแลจบสลายตนะวิพังคสูตร